พิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลเบอร์31ครับสวัสดีทุกท่านครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลหมายเลข31ครับจริงๆไม่ต้องใช้เวลาถึง2นาทีครับขอเพียงแค่3คำก็พอว่าทำไมท่านถึงต้องเลือกพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเท่านั้นเพราะว่าเราชัดและพร้อมครับเราชัดเจนในจุดยืนของเราว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงและในขณะเดียวกันเราก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือนโยบาย300นโยบายเปลี่ยนประเทศของพรรคก้าวไกลเพื่อที่จะให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตแต่ในขณะเดียวกันครับเราพร้อมที่จะเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ท่านเชื่อถือได้ภายใน100วันแรกเราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วครับว่าในแง่ของการเมืองทำให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ปลดล็อกสุราก้าวหน้าดันให้มีการปฏิรูปการศึกษาภายใน100วันแรกเราทำอะไรได้บ้างต่อมาครับภายใน1ปีแรกถ้าต้องมีการแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารถ้าต้องมีเรื่องในการเตรียมงบประมาณในการดูทำรัฐสวัสดิการเราก็เตรียมไว้ครับว่าใน1ปีแรกเราจะทำอะไรให้ท่านสุดท้ายครับภายในสมัยแรกนะครับมีสิ่งอะไรที่พรรคก้าวไกลต้องการที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นปากท้องของท่านดีขึ้นโอกาสในการทำเศรษฐกิจที่ทั้งเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยในคราวเดียวกัน14พฤษภาคมเข้าคูหากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ